ไปดูราคาหุ้นเทส l a กันหน่อยนะคะราคาล่าสุดนี้ปรับตัวย่อลงไป12%ในการซื้อขายค่ะในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะถ้าถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะทำให้มูลค่าตลาดของเทส l a หายไปถึง8 0 0 0 0ล้านเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นดูกันหน่อยนะคะเทส l a ค่ะมีการเปิดเผยนะคะ ว่านายอีลอนมัสซีโอของเทสลาเนี่ยมีการออกมาเตือนว่าการเติบโตของยอดขายเทสลาจะชะลอตัวลงในปีนี้แม้บริษัทได้ปรับลดราคารถไฟฟ้าลงหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่คุณอีลอนมัสออกมาเตือนก็ทำให้ราคาหุ้นเทสลาร่วงกว่า12%ในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กค่ะ ทางนีเทสลาได้เปิดเผยกํำไรต่อหุ้นในไตรมาส4ของปี2566นะคะอยู่ที่71เซนต,ต์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่74เซนต์และรายได้อยู่ที่2.517มืน่ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอยู่ที่2.56มื่นล้านดอลลาร์โดยระบุถึงรายได้ในธุรกิจรถยนต์ที่อ่อนแอลงค่ะ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากราคาขายที่ลดลงโดยเฉลี่ยหลังจากบริษัทได้ปรับลดราคารถยนต์ทั่วโลกในครึ่งหลังของปี2566นะคะขณะเดียวกันผลประกอบที่ประกอบการที่ย่แย่ของเทสลาก็ทําให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับอุป,ปสงค์ที่อ่อนแอลงและการแข่งขันที่ดุเดือดกับค่ายรถยนต์ไฟฟ้าในจีน ในมาสกล่าวภายหลังจากที่เทสลาแถลงผลประกอบการว่าการเติบโตของยอดขายของเทสลามีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญในขณะที่เทสลากำลังมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกซึ่งก็จะเป็นรถรุ่นใหม่ค่ะที่จะมีการผลิตที่โรงงานในรัฐเท็กซัสในช่วงครึ่งหลังของปี2568ซึ่งคาดว่าจะช่วยปลุกกระแสความนิยมรถยนต์ราคาถูกและก็อาจจะทำให้ยอดการส่งมอบสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามนะคะการเร่งผลิตรถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยดังนั้นความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการที่ไม่แน่นอนของเทส la ก็ส่งผลให้ราคาหุ้นดิ่งลงรุนแรงที่สุดในรอบกว่า1ปีทำให้มูลค่าตลาดของเทส la หายไปถึง8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็ทาให้มูลค่าตลาด ของเทสล a าในเดือนมกราคมหายไปประมาณ2.1แสนล้านด,ดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง1ิดนะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ